ต่เมื่อกี้เห็นปุ้ยเดินผ่านไปด้วยนะทุกคนโอ้ my god ฝูงตะขาบตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกออฟไวท์นะคะทุกคนแฟนชอบมากซื้อให้เขาเป็นของขวัญเลยดูนะว่าจะรู้เปล่าเซอร์ไพรส์แน่นอนบอกเลยว่าต้องร้องกรี๊ดถ้าเกิดถ่ายได้ก็จะถ่ายถ่ายไม่ได้ก็จะไม่ถ่ายแล้วทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนแล้ว come back to Wrong with Puy นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะ Merry Christmas ก็วันนี้นะคะพวกเราจะแลกของขวัญกันนะคะทุกคนซึ่งเราก็มีภารกิจนะก็คือว่ายังไงไหนเล่าสิก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อของมาแลกกันนะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแยกกันนะเดินไปหาของขวัญกันกติกาคือยังไงกติกาคือห้ามใครรู้ห้ามรู้ว่าซื้ออะไรห้ามรู้ว่าซื้ออะไรมีเวลา1ชั่วโมงนะคะซื้อที่ไหนก็ได้นะคะในลอนดอนแต่ก็พอครบ1ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องมาเจอกันนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งบอกว่าอะไรก็คือเซอร์ไพรส์นั่นเองนะคะทุกคนคือปุ้ยกับตองก็จะแบบว่าไปหาซื้อนะคะแต่ว่าก็ต้องคนละที่คนละทางแล้วนะคะแล้วซื้อกี่อ่ะแล้วแต่ไม่มีข้อจำกัดนะคะอยากซื้ออะไรให้ซื้อเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดี๋ยวต้องเดินไปตรงฟอร์ดเซอร์คัสก่อนนะคะก็คิดว่าเราน่าจะแยกทางกันตรงนั้นเลยวันนี้ฝนตกคือมันเลยไม่มีแสงอะไรเลยนะคะทุกคนถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ใช่ลอนดอนสิถูกไหมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้แยกกับตองแล้วนะคะปุ้ยตอนแรกปุ้ยยืนอ้อมอยู่ประมาณ5นาทีนะคะเมื่อกี้ตรงออฟฟอร์ดเซอร์คัสก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้แล้วก็จะไปที่ไหนดีนะคะโอ้ my god คนค่ะจะบอกว่าคนเยอะแบบเยอะมากๆเหนื่อยอ่ะนี่ขนาดแบบว่ากำลังจะเดินไปเซลฟิเจสนะยังเหนื่อยขนาดนี้ข้างในห้างจะขนาดไหนนะคะทุกคนต้องมาดูกันเมื่อกี้ก็จุ๊บปุ้ยนะฮะเดินลงใต้ฐานีรถไฟไปแล้วก็เดินขึ้นมาเดี๋ยวจะไปหาของให้ปุ้ยคือปุ้ยเขาบอกว่าเขาชอบน้ำหอมนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปดูน้ำหอมที่เขาบอกว่าเขาชอบให้ซื้อให้เขาเป็นของขวัญเลยดูนะว่าจะรู้เปล่าแต่เมื่อกี้เห็นปุ้ยเดินผ่านไปด้วยนะทุกคนพอจุ๊กเสร็จอ่ะปุ้ยเดินผ่านไปตรงหน้า H&M เดี๋ยวอาจจะน่าจะเจอกันบ้างแหละพอถ้าดังไม่ผิดปุ้ยน่าจะต้องไปเซลนะฮะทุกคนเซลฟริดจ์ก็เป็นแบบว่าห้างใหญ่นะฮะที่ลอนดอนก็แบบว่ามีแฮร์ริสมีเซลฟริดจ์นะฮะก็แบบว่าคือคนก็จะชอบไปซื้อของที่เซลแฮร์ริสอะไรอย่างนี้ส่วนนี้ก็แบบมอนสเตอร์นะทุกคนบรรยากาศคือว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากๆเลย A few moments later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในที่ห้าง Selfridges กันแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้ฝนตกนะคะเปียกเลยก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนก่อนนะคะเพราะคิดว่าชั้นบนเนี่ยมีแต่แบบพวกของแบบแฟชั่นสตรีทนะคะคิดว่าตองน่าจะชอบแต่ดูก่อนว่าจะซื้อไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้เพราะว่าตัวเลือกมันเยอะมากจนเราแบบไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชั้นนี้นะคะมีแต่เสื้อผ้านะคะทุกคนแล้วอีกอย่างเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่แบบบางแบรนด์ปุ้ยก็ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่ามันลด 50% ซึ่งเราก็ต้องดูอีกทีนะคะว่ามันน่าสนใจไหมแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกออฟไวท์นะคะทุกคนแฟนชอบมากจริงๆปุ้ยยังเลือกไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่ามาซื้อขนมก่อนนะคะคิดว่าซื้อขนมให้ตองแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปช็อปข้างบนนะคะว่าพวกแบบที่มันเป็นสิ่งของนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาเลือกขนมอยู่ชั้นล่างสุดนะคะทุกคนมีแต่ขนมคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยนี่นะคะอย่างน้อยต้องซื้ออะไรสักอย่างแหละอย่างสองอย่างค่ะปุ้ยก็ซื้อช็อกโกแลตให้ตองก่อนนะคะเป็นอย่างแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งของเนี่ยจะซื้ออะไรให้ดีซึ่งมันเยอะอ่ะเราก็ลังเลด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนปุ้ยก็ซื้อชิ้นที่2เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะคะว่ามันคืออะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนบอกเลยว่าต้องร้องกรี๊ดงานนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูน้ำหอมให้นะฮะว่าราคาเท่าไหร่สมควรจะซื้อให้ไหมอะไรเดี๋ยวต้องข้ามถนนไปเซลนะฮะตอนนี้ผมอยู่หน้าเซลนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแต่พอดีเขาแบบว่าเขาไม่ให้เราถ่ายข้างในนะฮะแบบเขากลัวเราจะทำให้เกิดการลอกสินค้าขึ้นมานะฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็เลยจะซื้อแล้วเดี๋ยวเราจะถ้าเกิดถ่ายได้ก็จะถ่ายถ่ายไม่ได้ก็จะไม่ถ่ายแล้วทุกคนเข้าไปแล้ว
นี่นะฮะที่ผมซื้อมาก็ซิลเลียนหวังว่าจะชอบนะครับเดี๋ยวรอดูกันตอนเซอร์ไพรส์แล้วกันนะ Two hours later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ปุ้ยซื้อของเสร็จแล้วนะคะเพราะฝนตกหนักมากนะคะตอนนี้กำลังจะหาที่นัดเจอตองนะคะแล้วก็ต้องหาแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวขอเดินก่อนนะคะทุกคนฝนตกฝนแน่นมากนี่หลบมาเดินข้างหลังฝั่งข้างหลังห้างนะคะคนจะได้แน่นอนนะคะกลัวโควิดคนค่ะตอนนี้ปุ้ยอยู่แถวตึก BBC New นะคะนัดเจอตองแถวนี้แต่ว่าใกล้บ้านมากก็เลยไม่รู้ว่าตองอยู่ไหนนะนี่บอกว่า อยู่แถวนี้แล้วนะคะซึ่งฝนตกมากๆแล้วก็ ที่สำคัญคือถุงจะขาดนะคะทุกคนคือแต่ว่านัดเจอกันบ้านแหละแต่ว่ายังไงเดินยังไงจะเจอแล้วนะคะนี่Finally เจอกันสักทีนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่เดินฝ่าฝนมาอย่างหนักหน่วงนะคะตอนนี้นะคะต่างคนต่างแยกห้องกันนะคะทุกคนเพื่อที่จะแพ็คของเราจะบอกว่าถุงขาดนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็ไม่ได้เรียกรถนะคะเพราะว่ารถติดยังไงก็ไม่ถึงบ้านแน่นอนก็เลยรีบเดินฝ่าฝนมาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วตอนนี้นะคะคือไม่ได้ของขวัญนะคะทุกคนแต่ว่าใส่ถุงแยกไว้แล้วนะคะแต่เรายังไม่บอกนะคะว่าข้างในคืออะไรต้องรอลุ้นเองนะคะโอเคเดี๋ยวรอฝั่งนั้นจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันว่าแต่ละคนซื้อของอะไรให้กันนะคะแต่กลัวอย่างเดียวก็คือกลัวซื้อทำไหนนั่นเองนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราสองคนก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะต่างคนต่างแยกใบซ่อนของของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็มาถึงเวลาแลกของขวัญกันแล้วก็ลองมาดูกันว่าปุ้ยซื้ออะไรให้ตองตองซื้ออะไรปุ้ยนะโอเคแต่จะบอกว่าก่อนที่เราแบบจะกลับมาบ้านอ่ะก็ตามในคลิปเลยนะคะฝนตกหนักมากทุรักทุเลนะคะคนเยอะเอาจริงว่าตอนแรกคิดว่าแบบน่าจะเป็นแบบวันคริสต์มาสเงี้ยน่าจะเป็นแบบวันอากาศเย็นดีหิมะตกอะไรอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะเอ้ยแต่จะบอกว่าเราซื้อมาเราก็แลกเลยนะคะไม่ได้ห่อของขวัญอะไรเลยก็เรียบง่ายนะคะทุกคนชิวๆใช่ครับเพราะห่อยังไงก็แก่ดีใช่โอเคเราอยากใส่ถุงนี้เพราะว่าตอนระหว่างเดินมาถุงขาดทุกคนฝนตก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 ของไปยังเอาแล้วเก็บไปแล้วเว้ยแหละเว้ยแหละโอเคน่าจะไปเอาของไปมาแล้วไปของกันเลยโอเคโอเคยืมไปไม่ได้ซื้อกล่องเลยนะคะกล่องไม่เอายังเอาเลยโอเคสองสามไม่ได้กางเกงนะคะอันนี้ไม่รู้คืออะไรอ่ะไม่ได้กางเกงทุกคนกางเกงจากแฟชั่นเนี่ยลดราคาด้วยตู้เย็นมันใหญ่ไปปะเนี่ยตอนนี้เขาใส่เอ้าตู้เย็นตู้เย็นไปก่อนแล้วกันตัวเองจริงจังอะไรอ่ะบ้าจริงกระดาษกระดาษไม่ใช่นะคะนี่อยากได้อันนี้มาหน่อยว่าอย่าลืมเอามาให้เขาอุ้ยอะไรดูมาจากแม่ลูกที่นะเปิดให้ดูทุกวันปุ้ยมี3ชิ้นนะคะช็อกโกแลตนะทุกคนช็อกโกแลตไม่เป็นอะไรที่ผมชอบกินมากๆนะก็คือจะกินทุกวันซึ่งปุ้ยก็ดีนะฮะที่ปุ้ยรู้ว่าผมชอบกินช็อกโกแลตแน่นอนนะคะต่อไปดูนะคะต่อไปนะทุกคนน่าจะเป็นเสื้อนะฮะถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นอะไรอะไรอ่ะของเวทาเช่โอ้โหซาเช่เลยนะครับไม่รู้ว่าใส่พอดีป่ะเนี่ยไม่รู้ตัวมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเราเปิดเขากันแล้วทุกคนไอโฟนอ้า
ที่นวดหลังทุกคนได้นะทุกคนบอกแล้วว่ายังไงต้องเห็นต้องหวานแต่ผมบอกแล้วปุ้ยน่าจะต้องซื้อที่นวดหลังเพราะผมอยากไปที่นวดหลังมากเอออันนี้แบบแบบอุ่นได้หรอแบบนี้มันคือรุ่นอันนี้มันก็มองว่ามันพกง่ายมันเล็กดีแต่มันไม่มีความร้อนและความเย็นนะโอ้ยชิทนะคะก็แลกของขวัญกันเป็นพิธีเนาะก็เหมือนเป็นของขวัญวันปีใหม่อะไรอย่างนี้คือจริงเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้กันมานานมากส่วนมากก็จะแบบเน้นเรื่องของกินนะคะกินเยอะนั่นเองก็เดี๋ยวขอตัวไปกินช็อกโกแลตกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนไปกินเหรอไม่ไปกินไม่กดนะไม่กดนะของแม่ดีเวอร์ไม่เอาเดี๋ยวแกจะกินไม่เอาเพราะเขาจะกินของเขาไม่ได้ไม่เอาแล้วของเขาจะใช้ไม่ให้จบนะอย่าก็แค่อยากเปิดให้ดูไม่เอา